สำหรับเพื่อนๆชาว iPad นะครับที่อยากจะเปลี่ยนนะครับไม่อยากใช้รหัส6ตัวในการปลดล็อกเข้ามาที่ iPad ของเรานะอยากจะใช้แค่4ตัวทำยังไงทำตามนี้ได้เลยอย่างแรกนะครับบนหน้า iPad ของเราให้เพื่อนๆกดไปที่การตั้งค่าหรือว่าไอคอนฟันเฟืองนะครับจากนั้นเมนูทางด้านซ้ายมือให้เลื่อนหาเมนูที่ชื่อว่า Face ID และรหัสตรงนี้นะครับใครเป็นภาษาอื่นสังเกตที่ไอคอนรูปสีเขียวข้างด้านหน้าเมื่อเจอแล้วก็กดเข้าไปได้เลยและป้อนรหัสผ่านปัจจุบันที่เพื่อนๆใช้อยู่ลงไปก่อนนะครับในหน้านี้นะครับให้เราเลื่อนหาเมนูที่ชื่อว่าเปลี่ยนรหัสตรงนี้ครับผมหรือว่า Change Passcode นะครับกดลงไปได้เลยแล้วก็ตรงนี้ให้เราใส่รหัสปัจจุบันที่เราใช้อยู่ลงไปก่อนนะครับนะเมื่อถึงหน้านี้แล้วนะครับมันจะมีตัวเลือกตรงนี้นะครับตรงที่ลูกศรชี้นะครับเป็นเมนูสีน้ำเงินตัวเลือกรหัสหรือว่าภาษาอังกฤษจะเป็นคำว่า passcode option นะครับให้เพื่อนๆกดลงไปได้เลยแล้วก็ให้เราเลือกเป็นรหัสตัวเลข4หลักแบบนี้ครับผมนะและตอนนี้เขาจะเหลือแค่4หลักแบบนี้นะครับให้เพื่อนๆกรอกรหัสผ่านใหม่ที่เราต้องการจะตั้งลงไปได้เลยในส่วนนี้ iPad เขาจะแจ้งว่ารหัสที่เราตั้งเนี่ยมันเดาง่ายนะถ้าเพื่อนๆต้องการจะใช้อยู่ก็กดที่ยืนยันจะใช้ได้เลยครับผมแล้วก็ใส่รหัสเมื่อกี้ลงไปอีกรอบนึงนะครับเพียงแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับเมื่อเขากลับมาที่หน้านี้ให้เพื่อนๆปิดตรงนี้ไปได้เลยและไปใช้งาน iPad ได้ตามปกติเลยครับโอเคก็ลองนำไปทำกันดูนะครับใครมีปัญหาอะไรอย่างอื่นเพิ่มเติมพูดคุยกับผมได้ที่ใต้คลิปและก่อนปิดคลิปอย่าลืม Subscribe และกดไลค์ให้ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ